สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันการดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นและการใช้งานอย่างเหมาะสมค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวการขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับข้อมูลส่วนตัวกันก่อนนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นคืออะไรข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลค่ะที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลข13หลักประจำตัวของเรานะคะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกรณีนักเรียนที่มี Facebook มีไลน์ส่วนตัวค่ะเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายส่วนตัวที่อยู่ข้อมูลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะหากเราเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้วางใจหรือไม่ปลอดภัยอาจจะนำมาซึ่งอันตรายให้กับตัวเราได้นะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับการขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลกรณีที่นักเรียนเผยให้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนให้กับบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลที่ไม่ไว้วางใจเรามาดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไร 1. แจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูทราบ2. แจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อขอรหัสผ่านกรณีที่นักเรียนเผลอไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้วางใจ 3. แจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีทันที 4. แจ้งเว็บไซต์ต่างๆเพื่อขอระงับการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ 5. แจ้งธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเห็นไหมคะข้อมูลส่วนตัวของเราถือได้ว่ามีส่วนสำคัญมากนักเรียนต้องระมัดระวังในการเผยแพร่หรือการให้ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับบุคคลอื่นนะคะสำหรับอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวค่ะในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้ผู้ไม่หวังดีวางแผนมาทำร้ายบุคคลหรือวางแผนมาขโมยทรัพย์สินของเราได้โดยบางครั้งการขโมยข้อมูลส่วนตัวอาจมาในหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นใช้ผลประโยชน์มาหลอกล่อเพื่อให้บอกข้อมูลส่วนตัวคุณคือผู้โชคดีส่งเลขที่บัญชีให้เราพร้อมโอนเลยคำนี้นักเรียนอาจจะหลงกลได้หรือทำลายชื่อเสียงโดยการปลอมแปลงข้อมูลนักเรียนอาจจะเผลอเอาบัตรประชาชนตัวจริงให้กับบุคคลอื่นแล้วบุคคลนั้นไม่หวังดีกับนักเรียนเอาบัตรประชาชนนักเรียนไปปลอมแปลงเป็นของตัวเองแบบนี้ถือว่าผิดและอันตรายมากๆเลยค่ะสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนั้นหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือข้อควรปฏิบัติและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับข้อปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะ 1. ปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังไม่ใช้งาน 2. ศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนเข้าใช้งาน 3. ดาวน์โหลดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
4. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานขณะใช้งาน 5. เปิดใช้งานซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 6. ไม่เปิดปิดเครื่องบ่อยจนเกินความจำเป็นถัดมานะคะจะเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะ 1. การวางเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 2. ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดภายนอกเครื่องทุกเดือน 3. หาผ้าหรือพลาสติกมาคลุมหลังเลิกใช้งาน 4. ใช้แผ่นรองเมาส์เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก 5.ไม่นำอุปกรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาวางใกล้คอมพิวเตอร์ 6. ถ้ามีกระดาษติดอยู่เครื่องพิมพ์ให้ค่อยๆดึง 7. ไม่ขีดเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดี 8. ไม่เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะใช้งานการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 1. การปรับแสงสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับดวงตา2. นั่งในท่าที่เหมาะสมสายตาห่างจากจอ 20 ถึง 30 นิ้ว 3. ไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในที่ที่มีแสงสว่างน้อย 4. ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 5. วางหน้าจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา 20 ถึง 26 องศานี่ก็คือการใช้งานอุปกรณ์อย่างเหมาะสมนะคะขอให้นักเรียนปฏิบัติตามด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมค่ะเราไปชมวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกันเลยนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศคือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมค่ะประกอบไปด้วยการจัดเก็บการส่งผ่านการค้นหาและการดำเนินข้อมูลค่ะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมนั้นประกอบไปด้วย10ข้อดังนี้นะคะข้อ1การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนการเผยแพร่ทุกครั้งค่ะ2ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสผ่านเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 3. ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปเผยแพร่ค่ะหรือนำข้อมูลของผู้อื่นไปทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตนค่ะ 4. ควรทำกิจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้สายตาของผู้ปกครองร่วมกับผู้ปกครองอยู่เสมอนะคะ 5. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ตัดต่อไม่ดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นค่ะ 6. ไม่หลงคำชวนเชื่อจากโฆษณาหรือเว็บไซต์ต่างๆค่ะ 7. ไม่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อตัวเองในที่สาธารณะ 8. ควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิผู้อื่นไม่สร้างความรำคาญต่อผู้อื่นค่ะ 9. ไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการฉ้อโกงหรือทำร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะ 10. ติดตามความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับข้อควรปฏิบัติและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมกับการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยคุณครูได้ฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนได้ลองทำกันดูนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้นักเรียนเขียนโค้ด .org โดยเข้าเว็บไซต์ code.org
แล้วก็เลือกบทเรียนที่นักเรียนสนใจที่จะทำกิจกรรมอัดวิดีโอขณะปฏิบัติกิจกรรมมาให้คุณครูได้รับชมความน่ารักกันด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดทบทวนแล้วก็มันดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ